มาทำที่นี่ปี57นี่ก็ผ่านมา7ปีแล้วมันค่อนข้างที่มีคุณภาพดีในการที่จะใช้ในชีวิตประจำวันสุรศักดิ์เกิดจันทึกครับอย่างแรกคือมองดูว่าจะหาแหล่งทำรากฟันเทียมที่ไหนที่สะดวกในที่นี้หมายถึงว่าการเดินทางง่ายเพราะเราใช้วิธีว่านั่งแอร์พอร์ตลิงก์มาแล้วมาลงพญาไทและสามารถที่มาคลินิกได้เลยนะอันที่3คือดูในแง่ของความสะดวกและรวดเร็วนะครับว่าถ้าเรามาแล้วเนี่ยเราต้องใช้เวลารอนานหรือเปล่านะหลังจากที่มาดูแล้วก็มีระยะเวลาในการนัดหมายที่ค่อนข้างเหมาะสมกับเวลาในการทำรากฟันเทียมก็เลยมีความว่าโอเคตรงนี้น่าจะเป็นแหล่งที่สามารถที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จในการที่จะทำรากฟันเทียมได้อย่างดีนะครับเพราะว่าดูมาหลายที่นะครับในการที่จะทำบางที่เนี่ยต้องจองล่วงหน้าเป็น 5-6 เดือนนะบางที่ไม่มีคิวเลยนะครับพอเรามาถึงที่นี่เรารู้สึกว่าโอเคเราได้รับการบริการอย่างทันทีว่าโอเคนัดครั้งต่อไปวันที่เท่าไหร่ในสัปดาห์ถัดไปแล้วก็สามารถที่จะเข้าทำได้เลยนะครับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะก็คือฟันที่เรามีอยู่เนี่ยมันหายไปใช่ไหมฮะพอมันหายไปนี่เรารู้สึกว่าเวลาที่เราจะเคี้ยวหรือเวลาที่รับประทานอาหารเนี่ยมันก็จะมีเหมือนช่องว่างในปากในฟันของเรานะครับคราวนี้พอทำแล้วเนี่ยมันก็เหมือนว่าเรามีฟันเดิมกลับมามันเป็นฟันเดิมที่กลับมาในสถานภาพที่ดีเหมือนกับฟันจริงที่เรามีอยู่นะครับอันนั้นก็คือความรู้สึกที่ว่ามันค่อนข้างที่มีคุณภาพดีในการที่จะใช้ในชีวิตประจำวันตอนทำมันก็ธรรมดามีเจ็บบ้างนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้เจ็บถึงขนาดที่เราจะทนไม่ได้หลังจากที่ทำไปใหม่มันจะมีระบมบ้างซึ่งมันก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วในการที่จะทำอะไรสักอย่างแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยไอ้สิ่งที่เจ็บสิ่งที่ระบมมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่มีการอักเสบเกิดขึ้นเป็นเรื่องที่เป็นการเจ็บอย่างปกติทั่วๆไปของการทำเรื่องพวกนี้นะครับคือไอ้ช่วงทำลงไปมันก็ไม่รู้สึกเจ็บหรอกเพราะมันเป็นการฉีดยาชาอยู่นะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยไม่ได้เกิดความกลัวอะไรเกิดขึ้นหรอกในการทำตรงนั้นมันก็ค่อนข้างที่จะทำให้เราเกิดความมั่นใจว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะนั่นไม่ใช่เพียงแค่เอาฟันปลอมมาใส่เฉยๆแต่มันทำให้เกิดความมั่นคงมีการยึดแน่นกับเหงือกของเรากับปากของเราได้อย่างดีพอสมควรนะครับพูดถึงในเรื่องขององค์ความรู้ที่คุณหมอเขามีเป็นคนที่มีความรู้ในการทำงานด้านนี้อย่างดีพอสมควรในการที่จะเสือเทคนิคตรงนี้นะฮะในเรื่องประสบการณ์นะครับประสบการณ์ก็คือเราก็ดูจากว่าการที่เขามีลูกค้าที่มาทำเยอะพอสมควรเนี่ยแสดงว่าเขามีประสบการณ์พอสมควรอันที่3คือในเรื่องของความเป็นกันเองกับลูกค้านะครับคือการคุยการพูดคุยในแง่มุมต่างๆที่เกี่ยวข้องในแง่ของการรักษาในแง่ของการถามสาธุทุกดิบคือพูดง่ายว่าเขาเป็นคนที่เข้าถึงลูกค้าในการที่มีการพูดคุยให้เกิดความกันเองกับการรักษาแล้วก็ทำให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในการที่จะเข้ามารักษาที่คลินิกนะอันนี้ในแง่มุม 2-3 อย่างที่พูดถึงคุณหมอนะครับการทำรากฟันเทียมอันนี้เนี่ยมันเป็นอีกเรื่องนึงที่มันเกิดขึ้นในช่วงหลังเมื่อก่อนเราก็จะแค่รักษารากฟันนะครับแล้วก็จะครอบฟันนะซึ่งสิ่งต่างๆนั้นพี่ทำมาหมดแล้วแหละนะการรักษารากฟันการครอบฟันพอทำแล้วเนี่ยมันก็ยังมีปัญหาในแง่ของการดูแลอยู่ดีนะครับซึ่งมันก็ได้ระดับหนึ่งแต่มันก็ไม่คงทนถาวรมากนักนะครับแต่พอทำรากฟันเทียมปุ๊บมาทำที่นี่ปี57นี่ก็ผ่านมาเท่าไหร่ละ7ปีละนะครับซึ่งถ้ามองเนื้อเนี่ยการทำรากฟันเทียมคือการที่ทำให้เราเกิดความมั่นใจในการดำรงชีวิตอยู่มากยิ่งขึ้นแล้วไม่มีอาการที่จะเจ็บป่วยหรือเกิดอาการที่ฟันผุฟันคอนฟันโยกนะถ้าไม่มีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นก็สามารถที่จะใช้ฟันนี้ได้อีกนานทีเดียวนะครับ